เป็นกลไกธรรมชาตินะคะใช่ครับเนี่ยมันจะง่ายเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะออกมาเป็นแบบง่ายๆแบบนี้เลยคุณขมือคุณนี่โอ้ยอ๋อมันสีมันเหลืองเหลืองอร่ามเหลืองอร่ามแล้วเหลืองแบบเหลืองจริงๆอ่ะนี่เราคู่มาเริ่มต้มใหญ่มากมากฮะลูกอวบอัดมากเรากำลังเดินทางนะคะไปหาพระเอกหนุ่มรูปหล่อของเรานะคะเพื่อที่จะทำอะไรคะคุณเอาทุเรียนไปส่งส่งมอบทุเรียนนะคะในยุคโควิดแบบนี้นะคะเราเปลี่ยนอาชีพนิดนึงนะคะเป็นคนส่งทุเรียนนะจ๊ะถูกต้องอันนี้เป็นทุเรียนอะไรคะสาลิกาครับของดีเมืองพังงาฮะแต่ปลูกแล้วสวนอยู่ที่ภูเก็ตครับรุ่นน้องเขาซื้อยกสวนแล้วส่งมาให้ครับต้องจองนะจ๊ะถึงจะได้สาลิกานะฮะกลมดิ๊กเลยกลมดิ๊กเลยนะฮะตัดขั้วตัดตูดนะฮะแล้วก็กรีดภูนะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนเดี๋ยวนี้เป็นMessengerเพื่อส่งทุเรียนนะคะสาลิกานะฮะกินกันมันอ่อนรับรองว่าคุณฟินแน่นอนครับผมทำไมพี่มีทุเรียนพันธุ์แปลกๆผมมีเยอะแยะมากมายครับที่เกิดมีผสมไปเรื่อยๆครับอันนี้คือสาลิกาใช่ค่ะของดีภาคใต้นะคะโอ้โหถ้าลิ้นทองคุณต้องหยอดแล้วนะฮะน่าจะน่าจะปอกได้เลยอ่ะปอกได้เลยทะลุแมสเนี่ยทะลุออกมาแล้วทะลุแล้วคุณต้องรีบเฉาะนะครับโอเคครับอาจจะนิ่มๆสักนิดนึงแต่รับรองว่าพิมพ์นี่แน่นอนครับผมไปรีบซะนี่วันนี้ไปไหนกันครับเนี่ยอยู่บ้านครับว่างๆไม่ทำอะไรจริงเหรอชมเสียงขับคนขับรถหยุดคนขับรถหยุดหยุดขอบคุณมากเลยน้องรักกินได้อร่อยครับผมดูนี่เดี๋ยวผมจะไปห้องตัดพอดีเลยครับกลิ่นได้ที่แล้วนะคะนี่คือสาลิกานะฮะคันถ้าเป็นลิ้นกับหลงใช่ป่ะลิ้นกับหลงมันหนามเขาจะทู่แต่สาลิกาหนามเขาจะแหลมกว่าแหลมเปรี้ยวลูกแหลมมากกลมป๊อกล็อกเลยแล้วตรงก้นเขาก็มีเป็นภูเป็นภูให้ดูเห็นป่ะเป็นทางภูแยกให้เห็นเลยเป็นแนวเลยตามนี้เลยแต่ว่าปลอกง่ายอ่ะไอ้ปลอกง่ายเหรอคะไม่รู้เหมือนกันครับลองดูเดี๋ยวมาดูเนื้อกันนะคะว่าเนื้อของสาลิกาเป็นยังไงนี่ตักคั่วมาก่อนนะฮะมีคุณคมมากจริงผมมากคือหนังกระจุยมาเต็มไปหมดเลยอุ้ยมีเนื้อแลบมาหน่อยนึงด้วยนี่นี่นี่พอไปนิดนึงลูกเขาสั้นมากลองโดนเนื้อไม่โดนนี่ไงฮะเริ่มหั่นนะคะสำหรับสาลิกานะคะใช่ครับลูกจะเอียงซะหน่อยนะฮะนี่ภูแยกตามนี้เลยมามีกี่ภูนี่โอ้อันนี้นุ่มเลยนุ่มเลยนี้นุ่มเลยสุกแล้วสุกแล้วแหละเมื่อกี้ว่าดีดมก็กลิ่นทะลุออกมาแล้วกลิ่นทะลุออกมาแล้วค่ะถ้าสุกแล้วพอสุกพอดีมันจะปอกง่ายมันจะปอกง่ายแล้วเนาะคือมันจะนิ่มแล้วคือเปลือกเขาจะเริ่มแห้งแล้วจะเริ่มแบบไม่แข็งแล้วอ๋อแห้งตัวลงเนาะเออเป็นกลไกธรรมชาตินะคะใช่ครับเนี่ยมันจะง่ายเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะปอกมาเป็นแบบง่ายแบบนี้เลยคุณขมือคุณนี่ดูแบบนี้เลยอ๋อมันสีมันเหลืองเหลืองอร่ามเหลืองอร่ามแล้วเหลืองแบบเหลืองจริงๆอ่ะนี่เราคูไปเริ่มต้มใหญ่มากๆฮะลูกอวบอัดมากนี่อวบอัดอวบอัดมากอวบอัดเขาอัดมากอัดมากนี่นะฮะใส่เข้าไปแวร์ไว้ก่อนนะครับเนื้อจะเป็นอย่างนี้นะคะสาลิกานะคะใช่ครับโอ้มันเหลืองกว่าพวกเหลืองกว่าก้านยาวอะไรอย่างนี้เนาะเหลืองกว่าแล้วก็รสชาติของเขาก็จะเข้มข้นและครีมมี่มากนี่เออเห็นโอป้าบอกเคยกินรสชาติมันจะครีมหน่อยอร่อยฮะอร่อยกินลูกนี่แหละให้ดูสิเนื้อเป็นยังไงใช่ทุเรียนพอสุกแล้วจะปอกง่ายมากกว่าดิโอ้มีหลายภูมากเลยใช่อันนี้เขามีหลายภูลูกกระจิ๊ดนึงนะแต่หลายภูเชียวเออ7ภูนี่มาเพียบเลยเห็นไหมนี่โหอันนี้ภูเป็นขนมปังเลยอ่ะใช่ออกมาง่ายมากมาจะชิมรสชาติที่ดูนะฮะแบบสาลิกาเอาคุณชิมภูใหญ่เลยเหรอคะเฮ้ยเราชิมต้องฉีกให้ดูก่อนให้ดูเนื้อเนื้อเป็นอย่างนี้ครีมของนี้นะฮะมาลุยฮะครีมจริงๆครีมเลยครีมมากๆกินปากเลอะไปหมดค่ะปากเลอะไปหมดไม่ถึงเดียวฤดูกาลนี้เราได้ชิมทุเรียนหลายสายพันธุ์มากนะคะก้านยาวหมอนทองหนองลับแลหลินลับแลลุยฮะสาลิกานกหยิบพวงมณีนวลจันทร์โอ้ยมากมายเยอะแยะมากมายดูความครีมมี่เขานะฮะเยิ้มๆเลยมาไม่สูงเกินไปลุยครับเนื้อเขาเยอะเหมือนกันเนาะช่วยเซ็นเซอร์ตอนกินตอนนี้ก้อนนะครับสุดยอดครับเฉียบจากปีหน้านะหลงรับแลหลินรับแลซัดรัวๆตบท้ายด้วยไหลรับแลปีหน้ามันนี่คือเธอฝากคลิปไว้สำหรับปีหน้าเหรอถูกต้องฝากไกลมากลุยครับเฟียบ